สวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณมาดูว่าการตรวจการนอนหลับแบบละเอียดเป็นยังไงนะฮะสำหรับคราวที่แล้วเนี่ยเราก็มีการพูดถึงการตรวจการนอนหลับแบบประหยัดนะฮะโดยการคัดกรองครั้งแรกเนี่ยผมก็เป็นการตรวจแบบประหยัดนะฮะพอตรวจแบบประหยัดปรากฏว่าเรานอนกลเยอะนะฮะเราก็เลยมาตรวจแบบละเอียดแบบนี้นะฮะซึ่งการตรวจแบบละเอียดแบบนี้มันก็จะมีการติดอุปกรณ์เยอะนะฮะอันนี้แค่หน้าไม่เป็นไรเนาะมาดูสิติดตรงขาด้วยนะฮะก็ดูเรื่องของการขยับตัวนะครับแล้วก็มีสายอะไรที่ติดแบบตรงหน้าผากตรงแก้มนะฮะดูการกัดฟันนะฮะแล้วก็มีการติดตรงหน้าอกด้วยอุปกรณ์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกทีนึงในวิดีโอนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาติดตั้งนะฮะก็แนะนำว่าการติดตั้งเนี้ยก็คือติดต่อคลินิกนะฮะสำหรับผมที่ต่อคลินิก NK Trip Care นะฮะก็จะมาติดตั้งให้เราประมาณตักสี่ทุ่มครึ่งนะฮะก่อนที่เราจะนอนนะฮะเอาเวลานะปกตินะไปดูกันเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ติดนี้เราเป็นการตรวจยังไงบ้างก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นการตรวจการนอนหลับนะคะจะเป็นการตรวจแบบละเอียดก็คือตัวนี้เราจะมีในส่วนของคลื่นไฟฟ้าสมองดูว่าเรานอนหลับลึกแค่ไหนก็คือตรงนี้เราจะดูสัญญาณ2ส่วนประกอบกันก็คือคลื่นไฟฟ้าจากลูกตากับคลื่นไฟฟ้าสมองนะคะมันจะช่วยแยกได้ว่าเราหลับลึกหลับกลางหลับตื้นหรือว่าหลับฝันหรือเปล่าตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้การตรวจวันนี้มันดูตรงนี้ด้วยมันก็จะละเอียดกว่าแบบประหยัดที่เคยทำมาก่อนแบบเดิมเนี่ยคือตรวจที่การหายใจถูกไหมครับใช่ค่ะแต่เดี๋ยวใช่แต่เดี๋ยววันนี้คือมันก็จะมีดูทั้งในส่วนของการหายใจด้วยแล้วก็โดยในส่วนของคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยแล้วก็อันนี้มันจะเหมือนดูทั้งระบบเหมือนเป็นระบบไฟฟ้าร่างกายโดยรวมของเราครับมันจะดูทั้งขากระตุกด้วยวันนี้จะดูหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีสายอุปกรณ์ที่ขาด้วยคนหนึ่งแนะนำว่าเข้าห้องน้ำก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะติดเสร็จอาจจะดูวิกฤตนิดนึงดูคล้ายๆผู้ป่วยวิกฤตนิดนึงแต่จริงๆไม่มีอะไรนะคะจะดูแบบมีอุปกรณ์เยอะใช่ไม่เจ็บแต่ว่าจะรำคาญหน่อยนะอันนี้เหมือนวัดคลื่นหัวใจปกติเลยใช่ไหมอันนี้จะเป็นเหมือนการแบบโมดิฟายขึ้นมาครับมันอาจจะไม่ได้ดูได้ละเอียดว่าหัวใจเราเต้นผิดจังหวะห้องไหนแต่ว่ามันจะสามารถบอกได้ว่ารูปกราฟอย่างเงี้ยมันเกิดความผิดปกติของการเต้นของหัวใจขณะหลับนะครับอุปกรณ์บนหน้าเรียบร้อยแล้วครับก็จะวัดเรื่องของตาเรื่องของฟันนะกัดฟันนะกัดฟันแล้วก็คลื่นไฟฟ้าสมองคลื่นไฟฟ้าสมองแล้วก็การกรอกตาอุปกรณ์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเจ้าที่มาแกะให้อันนี้เดี๋ยวเราจะดูการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยหายใจนะครับวันนี้ก็จะดูทั้งส่วนของหน้าอกและหน้าท้องเลยครับก็คือกล้ามเนื้อสองมัดเนี้ยมันจะทำงานในการช่วยหายใจของเราทีนี้เราจะใช้มันช่วยในการแยกภาวะการหยุดหายใจของเราเองว่าถ้าเจอการหยุดหายใจกล้ามเนื้อสองมัดนี้ทำงานอยู่ไหมถ้าทำงานอยู่แสดงว่าช่องคอถูกปิดลมไม่เข้าละแต่ว่ากล้ามเนื้อทำงานแสดงว่าสมองเราไม่ผิดปกติแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เจอการหยุดหายใจแล้วสองกล้ามเนื้อสองส่วนนี้หยุดทำงานไปแสดงว่าอันนี้สาเหตุไม่ได้เกิดจากตัวช่องคอละอันนี้สาเหตุเกิดจากสมองก็จะเพราะแนวทางการรักษามันจะต่างกันพอสมควรนะครับมันก็จะดูสาเหตุได้ค่อนข้างละเอียดเลยตรงนี้ครับดูการกระเพื่อมดูการกระเพื่อมของหน้าอกหน้าท้องใช่ครับก็คือมันก็จะมีคนไข้บางกลุ่มเหมือนกันที่หยุดหายใจจ็อกกิ้งหยุดจับเหมือนกับสมองอย่างเงี้ยระบบประสาทเราสั่งงานผิดปกติไปทำให้เขาหยุดหายใจอันนี้มันก็จะรักษาทางนี้ครับแต่ว่าอย่างการตรวจแบบละเอียดมันก็จะช่วยแยกได้เลยว่าโอเคเราเจอภาวะตรงนี้ไหมถ้าเจอเกิดจากการอุดกั้นหรือว่าเกิดจากสมองอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีทั้งคู่เลยอันนี้ตอนนั่งจะรู้สึกรัดรัดนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนนอนมันจะค่อยๆคลายตัวกว่านี้ครับก่อนเยอะตื่นเต้นนี่เริ่มติดขาแล้วเดี๋ยวจะนวดสายอีกทีนึงอ
คุณผู้ชายเองตอนติดขาเนี่ยจะไม่เจ็บแต่ตอนแก่ก็จะร้องประมาณนึงอยู่ครับเราจะมีขนในแข้งกันขนในแข้งครับเดี๋ยววันนี้จะมีสายสอดจมูก2เส้นนะครับจะดูทั้งในส่วนของความร้อนที่ออกมาจากลมหายใจแล้วก็ในส่วนที่เป็นแรงลมแรงดันด้วยโอ้ดูลึกเลยทีนี้แล้วหนูยืนสักครู่ลมไล่สายพี่เดี๋ยวนั่งไว้เนี่ยนี่ต้องเช็คบังคอมเลยก็ถ้าเราต้องดูคลื่นสมองก่อนนะคะว่ามาตรงไหมครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเป็นการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์นะครับขออนุญาตตอนนี้เจ้าที่ก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีการตรวจที่ส่วนของคลื่นสมองนะฮะแล้วก็การกรอกตาการกัดฟันนะครับแล้วก็จะมีการตรวจเรื่องของหน้าอกนะฮะการกระเพื่อมของหน้าท้องนะฮะแล้วก็ตอนนี้วัดอะไรนะฮะออกซิเจนใช่ไหมความดันออกซิเจนในเลือดออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็จะมีที่ขาด้วยตรงนี้จะเป็นการวัดที่ขานะฮะเดี๋ยวให้เจ้าที่เช็คดูก่อนนะก็เนี่ยครับอย่างที่อย่างในกราฟเนี้ยเส้นข้างล่างมันเป็นการกรอกตาถ้าเกิดว่าเรามีการกรอกตาเนี่ยตัวกราฟเราจะเห็นเป็นคร่าวๆว่าเหมือนเราจะเห็นกราฟสัญญาณว่าตามันวิ่งเข้าหากันอย่างช่วงไหนที่หลับตาครับมันจะนิ่งๆเลยอย่างนี้คือกระพริบตาอยู่คือเราก็จะอ่านกราฟเดี๋ยวคุณหมอก็จะดูกราฟอย่างนี้ใช่ครับมันก็จะเป็นเส้นอันนี้ก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับก็จะมีดูในส่วนของการสั่นในช่องคอดูเสียงกลครับแล้วก็ดูขากระตุกครับก็จะดูทั้งในหน้าอกหน้าท้องรูปแบบลมหายใจแล้วคุณหมอก็จะอ่านจากตรงนี้แหละแล้วก็จะมีท่าทางการนอนด้วยจากตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ตรงตัวเครื่องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อมูลจะละเอียดเลยโอเคก็นอนตะแคงซ้ายขวาได้หมดนะครับระวังอย่างเดียวคือเรื่องเหงื่อออกเดี๋ยวลองไปห้องน้ำดูอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะไล่เช็คสัญญาณต่างๆเดี๋ยวมันจะขึ้นมาว่าสัญญาณตรงไหนมีปัญหาถ้ามีปัญหารูปที่ขึ้นมาตรงตำแหน่งนั้นจะกระพริบนะครับเช่นถ้าหน้าท้องไม่แน่นหน้าท้องจะกระพริบอันนี้คือผ่านนะครับก็คือถ้าจมูกหรือตรงไหนหลุดมันก็จะกระพริบตรงนั้นเลยนะครับหน้าท้องหลุดหน้าท้องหลวมเส้นสีดำๆตรงนี้จะกระพริบโอเคครับอันนี้ก็คือเครื่องทำงานเดี๋ยวผมขอดูรูปนิดนึงนอนตื่นแล้วนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ6:30นะฮะก็เดี๋ยวนัดเจ้าที่ไว้7:00เดี๋ยวมาเก็บอุปกรณ์ตอน4:30มาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่าอีกทีหนึ่งบ๊ายบาย